จากเหตุการณ์ช็อกวงการบันเทิงเกาหลีใต้เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแน่นอนกับกรณีของคิมจงฮยอนสมาชิกแห่งวงบอยแบนด์ชื่อดังอย่างไชนี่นะครับตัดสินใจฆ่าตัวตายนะครับด้วยการรมควันไฟในห้องพักเพื่อให้ตัวเองเนี่ยขาดอากาศหายใจแล้วก็คุณหมอเนี่ยก็ได้ระบุว่าศิลปินคนนี้เนี่ยป่วยเป็นโรคซึมเศร้านั่นเองนะครับล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาในวันนี้เนี่ยก็ได้มีพิธีเคลื่อนย้ายลงศพของจงฮยอนไปยังสุสานนะครับท่ามกลางความโศกเศร้าเสียใจของญาติแล้วก็เพื่อนๆเป็นอย่างมากเลยครับค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าโรคนี้เนี่ยร้ายแรงกว่าที่ทุกๆคนคิดนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่การเจ็บป่วยแค่ภายนอกแต่ว่ามันเป็นการเจ็บปวดจากข้างในที่อธิบายต่อค่อนข้างยากพอสมควรเหมือนกันนะคะใครที่ไม่เป็นโรคนี้ก็ไม่มีวันเข้าใจอย่างแน่นอนเลยนะคะวันนี้ค่ะ FM On TV ของเราเนี่ยจะย้อนรอยคนดังค่ะที่ถูกฆ่าชีวิตด้วยโรคซึมเศร้าและคนที่ยังเป็นโรคซึมเศร้านี้อยู่นะคะก็เกือบจะเสียชีวิตเพราะอาการเครียดจะมีใครบ้างนะคะเดี๋ยวไปติดตามจากสกู๊ปพิเศษนี้เลยค่ะจากเหตุการณ์ช็อกวงการบันเทิงเกาหลีใต้เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมากรณีคิมจงฮยอนสมาชิกแห่งวงบอยแบนด์ชื่อดังไชนี่ตัดสินใจจบชีวิตลงด้วยการรมควันไฟในบ้านพักเพื่อให้ขาดอากาศหายใจโดยแพทย์ได้ระบุว่าเกิดจากการที่ศิลปินหนุ่มป่วยเป็นโรคซึมเศร้าและได้เขียนจดหมายลาไว้ค่ะว่าการมีชื่อเสียงอาจไม่ใช่ชีวิตของผมก็ได้พวกเขาบอกว่านั่นเป็นเหตุผลที่ทำให้ผมต้องลำบากทำไมผมถึงเลือกมันไม่น่าเชื่อที่ผมทนมาได้ขนาดนี้ก่อนจะปิดท้ายด้วยการระบุว่าบอกผมว่าพอได้แล้วผมทำได้ดีแล้วต่อให้คุณยิ้มไม่ออกก็ขอให้ปล่อยผมไปโดยไม่ว่ากล่าวกันคุณทำดีมากลาก่อนโดยเมื่อช่วงเช้าวันนี้ได้มีพิธีเคลื่อนย้ายลงศพของจงฮยอนไปยังสุสานค่ะโดยสมาชิกของวงไชนี่มินโฮรับหน้าที่ถือป้ายชื่อขณะที่อนยูคีและแทมินร่วมแบกลงศพเพื่อขึ้นรถไปยังสุสานขณะที่รุ่นพี่และเพื่อนร่วมค่าย SM Entertainment อย่างซุปเปอร์จูเนียร์และ Girls Generation ต่างก็อยู่ในอาการโศกเศร้าและน้ำตาไหลตลอดเวลาซึ่งถือเป็นบรรยากาศที่บีบหัวใจคนรักจงฮยอนเป็นอย่างมากค่ะแต่นี่ไม่ใช่การฆ่าตัวตายครั้งแรกของศิลปินไอดอลอันเป็นที่รักและชื่นชมของแฟนคลับนะคะซึ่งหากย้อนไปก่อนหน้านี้หลายคนที่ตัดสินใจจบชีวิตด้วยการฆ่าตัวตายจากการป่วยเป็นโรคซึมเศร้ามาแล้วไม่ว่าจะเป็นเชสเตอร์เบนนิงตันนักร้องนำวงร็อกเฮฟวี่เมทัลชื่อดังคิมพาร์คที่ตัดสินใจจบชีวิตตัวเองด้วยการฆ่าตัวตายโดยการแขวนคอในบ้านพักของตัวเองที่ลอสแองเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาค่ะโรบินวิลเลียมส์ดาราดังฮอลลีวูดจบชีวิตลงแบบกระทันหันด้วยการฆ่าตัวตายโดยใช้เข็มขัดรัดคอจนขาดอากาศหายใจในวัย63ปีฮีทเลดเจอร์ผู้รับบทเป็นโจ๊กเกอร์ในหนังภาคต่อแบทแมนเรื่อง The Dark Knight เสียชีวิตด้วยการใช้ยาเกินขนาดเฉียวเหรินเหลียงนักร้องนักแสดงจากแดนมังกรเสียชีวิตด้วยการกรีดข้อมือตัวเองในอ่างน้ำและใช้ถุงพลาสติกคลุมศีรษะจนขาดอากาศเลสลี่จางดาราฮ่องกงชื่อดังของเอเชียจบชีวิตด้วยการกระโดดตึกในโรงแรมหรูกลางเกาะฮ่องกงด้วยอายุเพียง46ปีเท่านั้นค่ะและอีกหนึ่งคนที่หลายคนยังจำเรื่องราวที่สุดแสนสะเทือนใจได้แบบไม่รู้ลืมค่ะจากเหตุการณ์ที่สิงห์ประชาทิพย์มุสิกพงศ์หรือสิงห์สควิสแอนิมอลที่ตัดสินใจจบชีวิตตัวเองด้วยการกระโดดตึกดิ่งลงจากชั้น9และเสียชีวิตทันทีที่บริเวณชั้น4กลางคอนโดของตัวเองโดยได้ทิ้งจดหมายบอกลาแฟนสาวอย่างเฟย์อีกด้วยนอกจากนี้ยังมีศิลปินดาราอยู่ไม่น้อยที่ต้องเผชิญกับโรคซึมเศร้าและได้ออกมายอมรับผ่านสื่อว่ากำลังอยู่ในช่วงของการรักษาไม่ว่าจะเป็นทรายเจริญบุระที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าจากการประสบอุบัติเหตุเฉียดตายแถมยังต้องดูแลพ่อแม่ที่ป่วยเป็นโรคสมองเสื่อมทำให้เธอเครียดจัดเลือกใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นทางออกและเคยคิดฆ่าตัวตายเพื่อหนีปัญหามาแล้วทางด้านซิงเกิลมัมอย่างแวโซที่ออกมายอมรับนะคะว่าเป็นโรคซึมเศร้าหนักมานานกว่า5ปีจนถึงขั้นคิดฆ่าตัวตายและยังเอามีดแทงตัวเองและลูกสาวอย่างน้องคนดีเพื่อหวังจะให้ลูกเสียชีวิตไปด้วยจนทำให้ในช่วงนั้นลูกสาวมีอาการเครียดและซึมเศร้าไปตามๆกันแต่สุดท้ายเธอก็ตัดสินใจเข้าพบแพทย์เพื่อรักษาและทางด้านนักร้องสาวหวายปริญญาริษาที่เพิ่งออกมายอมรับว่าป่วยเป็นโรคซึมเศร้าตั้งแต่อายุ14ปีและกินยาตามแพทย์สั่งมาตลอดค่ะ
และอีกหนึ่งสาวที่ประสบปัญหาด้านความรักบวกกับเป็นโรคซึมเศร้าทำให้เธอฆ่าตัวตายโดยการกินยานอนหลับเกินขนาดถึงขั้นเป็นข่าวหน้าหนึ่งมาแล้วนั่นก็คือสาวแตงโมนิดาค่ะซึ่งก่อนหน้านั้นสาวแตงโมเคยให้สัมภาษณ์ว่าป่วยเป็นโรคซึมเศร้ามาตั้งแต่อายุ18ปีเกิดจากปัญหาที่พ่อแม่แยกทางกันโดยมีอาการนอนไม่หลับต้องกินยาตลอดมีอาการคิดซ้ำไม่ชอบออกสังคมนานๆซึ่งก็ได้พบแพทย์และกินยามาตลอดค่ะสิ่งที่น่ากลัวที่สุดของการเป็นโรคซึมเศร้าคือการทำใจให้ว่างเพราะเขาว่างไม่ได้สารในสมองไม่ได้สั่งให้ใจเขาว่างเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่ว่างฟุ้งซ่านทันทีสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้เขาดีขึ้นได้มีวินัยในการทานยาคนรอบข้างต้องศึกษาว่าจะอยู่กับคนที่เป็นโรคซึมเศร้าได้ยังไงแล้วก็การช่วยตัวเองเป็นสิ่งสำคัญคือนอกจากวินัยในการทานยาแล้วต้องหากิจกรรมที่แม้แต่สิ่งที่ไม่อยากจะทำก็ต้องออกไปทำอย่างตัวโมประสบการณ์ตรงโมเองเนี่ยลำบากตรงที่โมไม่ยอมออกไปข้างนอกโมนอนจมเตียงนอนอยู่อย่างนั้นเป็นอาทิตย์ก็อยู่ได้ข้าวไม่กินทีนี้ไม่มีทางที่จะหายโมมาหายได้ก็ต่อเมื่อโมรับประทานยาอย่างมีวินัยพยายามออกไปแบบใจไม่อยากออกเลยออกไปก็อาจจะนั่งร้องไห้ก็ได้แต่ต้องออกสิ่งที่ไม่แนะนำเลยนะคะคือคำให้กำลังใจแต่ไม่ได้ช่วยปัญหาไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาสู้ๆนะให้กำลังใจจริงถามว่าปัญหาอยู่เหมือนเดิมไหมอยู่ไม่ได้ช่วยถ้าจะช่วยก็ต่อเมื่อไปคิดช่วยแก้ปัญหาเขาแล้วมาบอกเขาว่าแพลน A เนี่ยมันดีหรือเปล่าแพลน B ดีกว่าไหมแต่ถ้าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปสู้ๆนะเราเป็นกำลังใจให้คำพูดพวกนี้นอกจากจะไม่ช่วยแก้ปัญหาแล้วยังไปตอกย้ำให้เขารู้สึกว่าเขาแปลกแยกจากคนธรรมดาเพราะเขาอยู่ในภาวะที่จิตใจตกต่ำกว่าคนธรรมดาค่ะทุกวันนี้เรายังต้องกินยาอย่างมีระเบียบเพราะว่าการถอนยาเองเป็นไปไม่ได้ที่เราจะหายมันมีช่วงที่โมคิดว่าเฮ้ยโมสบายตัวแล้วโมหายแล้วโมไม่ได้คิดอะไรแบบท้อแล้วเลิกกินยาไปเลยไม่ได้เพราะว่าสารในสมองเราไม่สามารถที่จะไปหักดิบสารพวกนี้ที่เรารับสารเคมีจากยาเข้าไปทำไม่ได้นี่ก็เป็นเรื่องที่สำคัญอีกอย่างนึงโรคนี้มันหายขาดได้แต่มันแล้วแต่ระยะคนที่เพิ่งเริ่มเป็นหรือเป็นชั่วคราวเนี่ยหายขาดได้ง่ายคนที่เป็นเรื้อรังแบบโมเนี่ยคือเป็นมาจากแบบโอ้โหทั้งกรรมพันธุ์ด้วยทั้งสภาวะครอบครัวไม่สมบูรณ์ด้วยเนี่ยมันค่อนข้างยากนิดนึงบวกกับคนลักษณะนิสัยโมเป็น perfectionist คือโมจะต้องทำอะไรให้มันสุดโมไม่ค่อยมีตรงกลางเพราะฉะนั้นก็เป็นคนที่ทำอะไรพลาดแล้วจะรู้สึกโทษตัวเองอันนี้อาจจะยากหน่อยโมแนะนำว่าประกบคุณหมอไว้ให้ดีคุณหมอจะเป็นคนที่เก็บความลับของเราไว้ได้ดีที่สุดและจะรู้ว่าแนวทางในการรักษาเราเนี่ยมันจะต้องเป็นยังไงแล้วเขาจะรู้ด้วยว่าในภาวะซึมเศร้าของเรามีอะไรแทรกซ้อนอยู่บ้างนอกจากโรคซึมเศร้าจะเป็นอาการที่คร่าชีวิตเหล่าซูเปอร์สตาร์ให้จากไปก่อนเวลาอันควรแล้วโรคนี้ยังอยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิดค่ะโดยปัจจุบันโลกเรามีผู้ป่วยด้วยโรคซึมเศร้ากว่า300ล้านคนเอาเป็นว่าหากใครกำลังเผชิญอยู่กับโรคนี้ก็ขอให้ผ่านไปได้นะคะนะครับก็เป็นหนึ่งโรคที่ถ้าเราถามเนี่ยมันใกล้ตัวเรามากจริงๆนะบางคนเนี่ยเครียดเราไม่รู้ตัวแล้วเป็นโรคนี้บางคนก็ไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าเป็นแล้วบางคนเป็นแล้วก็ตกใจหาทางออกไม่ได้เครียดหนักกว่าเดิมอีกดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดสังเกตตัวเองนะครับถ้าเกิดไม่แน่ใจว่าเป็นโรคนี้ไหมปรึกษาหมอดีที่สุดเนาะใช่ไปพบจิตแพทย์ซึ่งล่าสุดนะข่าวล่าสุดเขาก็มี15ข้อที่เป็นเช็คลิสต์นะคะว่าของกรมสุขภาพจิตค่ะว่าคุณเนี่ยมีอาการเข้าข่ายของการเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่าเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตก็ได้ลองดูแล้วทำเช็คลิสต์ดูนะคะว่าคุณมีอาการเหล่านี้หรือเปล่าคร่าวๆถ้าจำไม่ผิดเนี่ยก็คือบอกว่าอะไรที่มันเป็นชีวิตประจำวันอยู่แล้วคุณรู้สึกว่าไม่แฮปปี้กับการสิ่งที่มันเป็นอยู่ณปัจจุบันนี้นั่นก็ถือเข้าข่ายแล้วของการเป็นโรคซึมเศร้าลองเช็คลิสต์ดูค่ะว่าถ้าเกิดจาก15ข้อแล้วมันเป็นสัก10หรือเป็นเกินครึ่งหนึ่งอ่ะควรไปพบจิตแพทย์ได้ละคือตอนนี้ในความรู้สึกเรานะคือโรคนี้เนี่ยหลายๆคนก็จะมองคือคนที่ไม่มีความรู้เรื่องโรคนี้เลยจะเข้าใจว่าโรคซึมเศร้าคืออาการซึมเศร้าไม่ใช่แต่จริงแล้วมันคนละแบบกันเลยนะไม่ใช่ไม่ใช่มันไม่ใช่อาการซึมเศร้าเสียใจร้องไห้อะไรแบบแค่นั้นนะมันเป็นเรื่องของสารเคมีอะไรที่มันลึกมากๆเลยมันไม่สมดุลกันใช่มันเลยเกิดภาวะซึ่งแต่ละคนก็แสดงออกไม่เหมือนกันด้วยถูกต้องแล้วแต่ละคนว่าจะมีการแสดงออกยังไงบ้างซึ่งอันนี้ค่ะมันเราก็ต้องเข้าใจแล้วต้องอยู่ร่วมกับคนที่เป็นโรคซึมเศร้าวันก่อนจัดรายการวิทยุมีคนบอกว่าเขาเป็นโรคซึมเศร้าแต่คนจะเข้าใจว่าปัจจุบันในสังคมไทยจะเข้าใจว่าโรคซึมเศร้าเท่ากับโรคสำออยเออซึ่งคนจะเข้าใจแบบนั้นว่าเป็นอะไรไม่ได้เป็นอะไรหรอกเข้มแข็งสิแบบไม่ใช่บางทีเราต้องอยู่กับเขาแล้วเข้าใจเขาด้วยจริงอันนี้มันต้องทั้งสองส่วนเลยนะคือเราฟังคำพูดของพี่คนนึงมาเขาบอกว่า
ตอนนี้เราต้องทำให้โรคซึมเศร้าอ่ะเป็นโรคที่ไม่แปลกหรือน่ากลัวคนที่เป็นจะได้กล้าที่จะไปพบกับแพทย์ไม่ใช่สิ่งน่ากลัวในทางกลับกันคนที่เป็นคนที่อยู่ข้างๆของคนที่ป่วยเป็นโรคนี้ก็ต้องให้ความรู้เขาเพิ่มเติมด้วยก็ต้องกำลังใจกันมันก็จะได้ช่วยกันไปทั้งสองฝ่ายถูกต้องครับค่ะแล้วก็สำหรับอัปเดตสำหรับแฟนคลับของคิมฮยองยอนคิมจงฮยอนนะคะของไทยนะคะก็ล่าสุดค่ะเขาได้มีการจัดพิธีไว้อาลัยที่วัดสุทธิวรารามด้วยตรงเจริญกรุงนะคะตอนประมาณ17นาฬิกานะคะจนถึงทุ่มหนึ่งค่ะก็จะมีพิธีไว้อาลัยแล้วก็แฟนคลับเนี่ยชาวไทยก็ไปรวมตัวกันอยู่ที่นั่นนะคะถูกต้องนะครับก็ยังไงก็เราคงต้องขอแสดงความเสียใจมากๆเลยนะครับกับทั้งตัวของครอบครัวของเขาเองแล้วก็บรรดาแฟนคลับด้วยใช่แล้วค่ะ